ขณะที่วันนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาประเมินตัวเลขตรุษจ,จีนปีนี้ว่าจะคึกคักนะครับมีเงินสะพัดเกือบห0,000 000่นล้านบาทสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัวและได้แนะนําให้เร่งหาโครงการอื่นมากระตุ้นแทนเงินดิจิทัลครับวันนี้นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรก,กิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี67จาก1,300ตัวอย่างทั่วประเทศคาดว่าจะมีเงินสะพัดทั่วประเทศ49,558ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกลุ่มที่มีการไหว้เจ้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าในตลาดสดรองลงมาคือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่29.4% และเนื่องจากตรุษจ,จีนปีนี้วันเที่ยวก็คือ10คกุมภาพ,พันธ์อยู่ในช่วงวันหยุดกลุ่มตัวอย่างจึงวางแผนไปเที่ยวถึง55.7%และส่วนใหญ่จะเที่ยวในประเทศ96.1%ต่างประเทศ3.9%ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนคาดว่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนคนซึ่งจะมีผลต่อเงินสะพัดและทำให้ตรุษจ,จีนปีนี้คึกคัก โดยผู้บริโภคมองเศรษฐกิจไทยปีนี้เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นแต่ยังน้อยกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดบางส่วนจึงยังระมัดระวังการใช้จ่ายโดยมองว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสี่นายธนวัน์บอกด้วยว่าหากดิจิทัล w อ l l e t ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีนี้หรือล้มเลิกโครงการรัฐบาลจำเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้รวดเร็วเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายการค้าการส่งออกและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศก็จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้3.3-3.5%ถึง3.5เปอร์เซต